ขึ้นภูกระดึงแต่ละครั้งผมมักจะใช้เวลาประมาณเกือบ1อาทิตย์ในการถ่ายภาพภูกระดึงรอหมอกรอฝนรอน้ำตกรอทุกอย่างให้ลงตัวถ่ายภาพธรรมชาติเนี่ยฮะธรรมชาติถือหุ้นใหญ่เรามีหน้าที่รออย่างเดียวเรามาดูว่ารอบนี้ผมได้อะไรกลับมาอีกรับรองภาพสวยแน่นอนฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะไปเส้นน้ำตกกันนะครับเส้นน้ำตกเนี่ยจะอยู่ด้านหลังที่บ้านพักก็จะมีน้ำตกเนี่ยประมาณ6น้ำตกด้วยกันนะครับเพนพบฝนพบเพนพบใหม่วังกวางแล้วก็มีถ้ำใหญ่แล้วก็องค์พระก็เดินไปเส้นนี้เราจะใช้เวลาเดินกันเนี่ยทั้งวันเลยถ้าใครขี้หิวก็เตรียมขนมอาหารน้ำอะไรไปให้พร้อมนะครับเส้นนี้ทากจะเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยใส่ถุงกันทากแล้วก็เตรียมกันทากไว้ให้ดีนะครับผมใช้น้ำมันมวยเนี่ยชโลมด้านบนของถุงกันทากเพื่อไม่ให้ทากเนี่ยมันไต่ขึ้นมาหวังว่าวันนี้เราจะโชคดีได้ภาพสวยๆแล้วก็ไม่โดนทากกัดตอนนี้เรามาถึงด้านบนของลำธารนะครับที่เป็นน้ำตกวังกวางน้ำตกที่นี่เนี่ยน้ำจะไหลมาจากตรงสระน้ำที่ตรงที่เราพักนะครับจะเป็นสระใหญ่มากน้ำจะไหลรวมมาแล้วก็มาตรงนี้น้ำใสดีนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องเดินลงไปทางด้านนี้ตอนไต่ลงเนี่ยทากเยอะมากถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็มันจะลื่นด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงในการถ่ายภาพน้ำตกนะครับผมจะโฟกัสไปที่ระบบแมนนวลนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่เพราะว่าเวลาถ่ายซ้ำจะได้ไม่ค่อยมีปัญหานะฮะก็ใช้เป็นแมนนวลโฟกัสแล้วก็ตัวอื่นๆที่สำคัญนะครับมีในเรื่องของตัวอุณหภูมิสีอุณหภูมิสีเนี่ยมันถ้าเราปรับประมาณ 5,000 เคลวินไปเจาะน้ำเงินนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าสูงไปก็จะออกเหลืองน้ำจะออกเหลืองไปนี่ผมใช้อยู่ประมาณ 5,600 เคลวินนะครับตอนนี้กำลังดีส่วนตัวอื่นๆนะครับก็จะมีตัวค่าโหมดสีที่ผมก็ยังใช้เป็นวิวิดนะครับนี่มันจะมีคอนทราสต์คอนทราสต์เนี่ยถ้าเราบวกมากนะครับถ้าเราศูนย์เนี่ยเอาง่ายศูนย์ส่วนดำมันจะดำมากนะครับแล้วก็ถ้ายิ่งบวกจะยิ่งดำนะฮะทีนี้ผมจะลบคอนทราสต์ไปหน่อยนึงเพื่อให้รายละเอียดส่วนมืดมันมีรายละเอียดนะครับแล้วก็สำคัญมากก็คือตรงน้ำนะฮะว่าค่าแสงมันเป็นขนาดไหนเราอาจจะใช้วิธีเช็คค่าแสงจากระบบสปอตก็ได้เนี่ยตอนนี้เนี่ยน้ำนี่โอเวอร์2เลยนะครับอันนี้โอเคอันนี้โอเวอร์2นะฮะตรงน้ำผมใช้สปอตจี้เข้าไปตรงน้ำที่ส่วนสว่างที่สุดนี่โอเวอร์2แล้วถ้าเกิดว่ายังมีรายละเอียดใน JPEG นะครับแต่ว่าถ้าเราเน้นรอไฟล์เราสามารถที่จะปรับขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งได้นะฮะก็ประมาณ2วิน้ำตรงนี้จะไปอยู่ที่โอเวอร์3ในรอไฟล์จะมีรายละเอียดสบายมากนะครับส่วน JPEG อาจจะขาดรายละเอียดไปหน่อยนึงก็ไปดึงในรอไฟล์ได้นะครับ ที่ผมปรับไฮไลท์ไปโอเวอร์3เพราะว่าให้ Shadow มันขึ้นเยอะหน่อยนะฮะเดี๋ยวถ่ายเป็นตัวประมาณนี้แล้วกันฮะไฮไลท์อยู่ที่โอเวอร์เดี๋ยวนะครับ 1.7 2.0 2.3 นะครับไฮไลท์อยู่ที่โอเวอร์ 2.3 โอเคเดี๋ยวจะถ่ายภาพนี้ก็จะถ่ายเป็นแบบสแต็กนะครับโอเค
ขยายดูภาพนิดนึงนะครับอันนี้คือภาพขยายที่ระยะสุดสายตานะครับโอเคคมเพี้ยส่วนที่ด้านล่างนะฮะดูตรงแนวหินอันนี้ไม่คมนะครับนี้ภาพต่อมาปึ๊บโอเคนะครับนี่ภาพแรกที่โฟกัสที่แนวหินชัดเป๊ะชัดเป๊ะอันนี้เป็นน้ำตกเทนพบใหม่นะครับเป็นน้ำตกที่ผมชอบมากเพราะว่ามันสวยมันใหญ่เป็นหน้าผากว้างแล้วก็ตกลงมาบนหินมีโทนแบบขาวดำแล้วก็มีดีเทลเยอะมากเป็นน้ำตกที่แบบมาทุกครั้งนี่ต้องปีนลงมานะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอย่างแรกเลยคือลื่นนะครับเพราะว่าหินทางเดินเนี่ยลื่นมากๆนะครับถ้าประมาทนิดเดียวอาจจะเจ็บตัวเสียอุปกรณ์ได้นะแล้วก็เวลาถ่ายเนี่ยผมจะใช้ชัตเตอร์ปานกลางไม่ได้ชัตเตอร์เร็วมากนะครับประมาณ1ส่วน6 1ส่วน4วินาทีถ้าชัตเตอร์มันนานมากเนี่ย ถ้าชัตเตอร์มันนานมากน้ำมันจะเป็นปื้นติดกันมันจะไม่สวยนะครับถ้าเร็วมากมันก็จะเห็นเป็นหยดๆนะครับเป็นน้ำเป็นจุดๆนี่ผมจะถ่ายวิดีโอไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นแบบทั้งสโลโมชั่นแล้วก็ธรรมดาก็เป็นข้อดีของการเอา A7R3 มานะครับคือถ่ายทุกอย่างได้จบในตัวเดียวกันเลยนะฮะเดี๋ยวไปดูรูปกันมุมนะครับจริงๆมันได้หลายมุมแต่ว่าถ้าติดก้อนหินสีเหลืองนี่ไม่น่าจะค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ประมาณนี้ได้แนวตั้งก็ได้แนวนอนก็ได้ทีนี้ผมจะลองดูนะครับอันนี้ถ้าเราไม่ปรับ PL เนี่ยนะฮะเห็นมันจะเห็นหินสะท้อนอยู่ผมตัดนิดหนึ่งนะฮะโอเค F11 1ส่วน6วินาทีโอเค1 2โอเคดูภาพนะฮะขยายใหญ่ๆไม่สะใจก็จะเห็นว่านี่รายละเอียดนะฮะสายน้ำกำลังสวยเลยถ้านานกว่านี้นะฮะเส้นมันจะไม่สวยละแล้วก็รายละเอียดที่หินนี่ยิบยิบพวกมอสตะไคร่อะไรพวกนี้ฮะปึ๊บปึ๊บดีเทลเทียบชัดลึกเพียงพอโอเคแจ๋วครับเรามาถึงน้ำตกขนพบแล้วนะครับเป็นน้ำตกที่เขาบอกว่าตอนที่ฝนกิ่งเพชรแชมป์โลกคนแรกของไทยนะครับจะนั่งมวยสากลนะครับมาฟิตซ้อมที่ภูกระดึงเป็นคนพบน้ำตกนี้นะฮะก็เป็นน้ำตกที่สวยแล้วก็หน้ากว้างใหญ่นะครับนี้วันนี้มาถ่ายเนี่ยมันผิดพลาดนิดหน่อยก็คือพอดีมันมีต้นไม้ล้มตำแหน่งที่สวยที่สุดเนี่ยตอนนี้ถ่ายไม่ได้เพราะว่าต้นไม้มันขวางอยู่นะครับก็เลยต้องขึ้นมาด้านนี้นี่ถ้ามาถ่ายน้ำตกนี้นะครับสิ่งแรกที่ต้องระวังคือเรื่องลื่นมากๆนะครับอันที่สองก็คือท่ามันเยอะถ้ากลัวท่านี่น่าจะแย่นะครับอันต่อมาเนี่ยเวลาถ่ายผมจะใช้ ND บวก PL นะครับเพื่อตัดแสงสะท้อนที่หินแล้วก็ ND เพื่อรักน้ำหน่อยหนึ่งแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องคอนทราสต์เวลาถ้าแดดออกนะครับแดดหุบจะสวยไม่เป็นไรแต่ถ้าแดดออกมันก็จะสวยอีกแบบนึงนะครับแต่ว่าต้องดึงชาโดว์ให้ได้ก็จะเปิด DRO กับลดคอนทราสต์ที่ตัวหมวดสีนะครับช่วยดึงชาโดว์ขึ้นมาก็น่าจะเอาอยู่ได้สบายๆนะฮะ A7R3 สบายอยู่แล้วนอยส์เนียนนะครับ
มาดูหลังกล้องกันเวลาถ่ายน้ำตกฝนพบนะครับปัญหาอันหนึ่งก็คือเรื่องแดดถ้ามันมีแดดออกเนี่ยแสงมันจะสว่างไม่สม่ำเสมอนะครับน้ำตกมันจะเป็นกระดำกระด่างก็ภาพนี้นะครับผมจะถ่ายโดยการเปิดดีไลติ้งกับลดคอนทราสต์นะครับอย่างแรกก็คือผมมาลดคอนทราสต์เป็นที่-3นะครับแล้วก็ตัว DRO นะครับเปิดมาเลเวล5เลยเดี๋ยวลองถ่ายให้ดูนะครับ1 2นี่จะเห็นว่าคอนทราสต์มันกำลังสวยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่ลดคอนทราสต์แล้วก็ไม่ใช้ DRO เนี่ยภาพมันจะกระด้างมากนะครับโอเคลองถ่ายให้ดูนะครับอันนี้ภาพไม่ใช้ DRO นะครับกับอันนี้ไม่ใช้นะครับใช้จะเห็นว่าแตกต่างกันมากเลยจากน้ำตกเพนพบไม่ใช่เลยจากน้ำตกฝนพบมานิดนึงนะครับมันก็จะมีลานหินกว้างๆซึ่งลานตรงนี้เป็นลานที่ผมจะมาแวะพักเพื่อกินข้าวเที่ยงแกะทากพักผ่อนอะไรเงี้ยอยู่แถวนี้เป็นประจำนะครับซึ่งวันนี้ตรงนี้บรรยากาศดีมากสำคัญมากๆคือตรงนี้มันจะมีน้ำหมุนนะครับก็สังเกตเนี่ยมันจะเป็นฟองแล้วก็หมุนอยู่นี้นะพอดีเป็นแอ่งน้ำแล้วก็ผมก็มักจะถ่ายน้ำวนที่นี่ไปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยจะถ่ายน้ำวนเป็น2แบบนะฮะคือจะถ่ายแบบใช้ฟิลเตอร์ ND หรือไม่ใช้ ND คือน้ำวนเนี่ยครับถ้ามันวนมากไปมันนุ่มไปมันก็ไม่สวยมันวนสั้นไปมันก็ไม่สวยนะครับเพราะฉะนั้นความเร็วชัตเตอร์ที่เหมาะเนี่ยมันอยู่ประมาณสัก1 ส่วน 2 1 2วินาทีอยู่ประมาณนี้ครับนานไปกว่านี้ก็จะไม่ค่อยดีละคราวนี้ผมจะถ่ายแบบอันแรกก่อนไม่ใช่ฟิลเตอร์ ND นะครับก็จะใช้ชัตเตอร์ปั่นความเร็วค่อนข้างต่ำแล้วถ่ายต่อเนื่องหลายรูปเป็นคอนทินิวนี้เราอยากให้มันหมดวนมากใช่ไหมครับเราก็เอาภาพเนี่ยไปเมิร์จการไปสแต็กก็จะเกิดการลากหางแล้วก็จะเปิดชัตเตอร์ยาวอีกภาพหนึ่งนะครับก็เพื่อความเข้าใจไปดูกันดีกว่าน้ำวนนี่หาถ่ายยากนะครับแต่ที่เนี้ยมาเมื่อไหร่ก็เจออันนี้จะถ่ายน้ำหมุนทำยังไงอย่างแรกเนี่ยอันนี้ก่อนผมใส่ PL นะครับแล้วก็ตัดแสงสะท้อนไปก่อนปึ๊บมันจะได้ไม่มีขาวมากนะครับให้เห็นน้ำแล้วก็คอมโพเนี่ยผมจะไม่กว้างมากนะครับจริงๆแค่นี้ก็ได้ให้เห็นน้ำหมุนเลยโอเคแล้วก็ผมจะโฟกัสไปที่ตัวน้ำนะครับแล้วก็เช็คแสงด้วยแสงอย่าให้โอเวอร์นะครับถ้าโอเวอร์น้ำจะหายอย่างนี้โอเวอร์แล้วนะครับโอเคหนึ่งประมาณอันนี้นะฮะไม่เกิน2โอเคF เนี่ยใช้แคบอันนี้ใช้แคบนิดนึงนะครับเพื่อให้น้ำมันวนได้ละนะฮะใช้ความเร็วชัตเตอร์ต่ำนะครับแล้วก็ถ่ายต่อเนื่องเพราะว่าจะได้ไม่ต้องห่วงนะฮะจะได้เอารูปไปซ้อนได้นะครับผมจะตั้งเป็นไฮสปีดตัวนี้ตั้งเป็นนะครับตั้งเป็นไฮก่อนโอเคนะครับแล้วผมก็จะกดถ่ายภาพต่อเนื่องเลยภาพมัน1ภาพมัน 0.5 วินาทีโอเคเดี๋ยวลองเพลย์ดูนะครับนี่กำลังเรคคอร์ดอยู่โอเคนะฮะเห็นมันจะวนไม่มากนะครับแต่ว่าเราจะเอาภาพเนี่ยไปต่อกันนะฮะทีนี้ผมใส่ ND เข้าไปละนะครับ ND ที่ผมใช้เนี่ยเป็นเบอร์1.8มันจะลดแสงไป6 สต็อปซึ่งจริงมันเยอะไปหน่อยนะครับ
ถ้าได้มาสัก3สต็อปเนี่ยผมว่ากำลังสวยอันนี้ผมจะใช้ชัตเตอร์1ส่วน15วินาทีจริงๆอยากได้ประมาณ8นะฮะอันนี้พอ8ปุ๊บเนี่ยช่องแสงมันจะอยู่ที่ F8 นะครับ F9 โอเค F8 เดี๋ยวอาจจะต้องไฮสแต็กนิดนึงเพราะว่าถ้าค่านี้เนี่ยเดฟไม่พอแน่นอนลองดูนะครับอันนี้สวยเลยนะครับได้ละแต่เดี๋ยวผมถ่ายสแต็กนิดนึงนะครับเพราะว่าเดฟไม่น่าจะพออยู่ที่น้ำตกถ้ำใหญ่ด้านบนนะครับก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นน้ำตกสุดท้ายในเส้นวงรอบนะครับถ้าเราไม่เดินต่อไปทางทานสวรรค์ก็ตอนนี้4โมงเศษนะฮะปกติเจ้าหน้าที่จะให้ออกประมาณบ่ายสามเพราะว่าเดี๋ยวมันอาจจะมีช้างมาอะไรเงี้ยตอนนี้เดี๋ยวเราถ่ายนี่เสร็จเราก็ต้องออกแล้วนะครับอันนี้ตอนถ่ายภาพนี้ก็จะเหมือนกับน้ำตกที่ผ่านมานะครับคือใช้ที่แอลตัดแสงสะท้อนตรงหินผมใช้ชัตเตอร์6วินาทีนะครับคราวนี้จะต้องตรงด้านซ้ายแล้วก็เห็นน้ำที่ไหลไปเห็นป่าสีเขียวอะไรเงี้ยนะครับช่วงหน้าหนาวตรงนี้มันจะมีใบเมเปิลร่วงนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีใบเมเปิลอยู่แต่ไม่แดงนะครับก็ถ้าใครชอบถ่ายใบเมเปิลร่วงอะไรเงี้ยสีสวยๆที่นี่เนี่ยเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นชื่อมากนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายแล้วก็ทำแสกด้วยนะครับเพราะว่าเดฟไม่น่าจะพอเดี๋ยวเรามาดูที่หลังกล้องกันอันนี้เป็นมุมที่จะถ่ายนะครับจริงๆมุมที่ถ่ายได้เนี่ยมันจะมีมุมแบบนี้อันนึงนะครับแบบนี้อันนึงก็ได้หรือว่าซูมเข้าไปนะฮะซูมเข้าไปแล้วก็ขึ้นบนนิดนึงก็ได้นะครับแบบนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ผมจะถ่ายแบบมุมกว้างสุดนะครับเพื่อเห็นสภาพป่าด้วยอันนี้จะก้มลงมานิดนึงนะครับปึ๊บประมาณนี้ก็จะเห็นว่ามันมีฉากหน้าอยู่ปึ๊บมีฉากหน้าอยู่นะครับถ้าเราโฟกัสที่ใกล้สุดเนี่ยไอ้ที่ระยะ1ใน3ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้เดปพอไหมนะฮะเดี๋ยวถ่ายแสกไปเลยก็จะถ่าย3ภาพนะครับโฟกัสใกล้สุด1ใบแล้วก็โฟกัสที่ตรงระยะกลางๆนะอีกใบหนึ่งแล้วก็โฟกัสที่ระยะไกลสุดนะฮะอีกหนึ่งใบOkay. ในส่วนของค่าถ่ายรูปนะครับก็ผมตั้งเคลวินไว้5,600นะครับแล้วก็ชิปสีแมจนต้านิดนึงนะเพราะว่ามันจะอมเขียวไปหน่อยนึงนะครับอันนี้ใช้เสร็จแล้วก็แก้กลับเดี๋ยวลืมแล้วก็อย่างอื่นก็ไม่ได้มีอะไรพิสดารนะครับมีแค่ใช้โหมดสีแบบวิวิดเท่านั้นเองดีเทลกิ๊บจริงเดฟเกือบได้เลยนะครับโอเคเยี่ยมเห็นดีเทลกิ๊บมากเราก็
กลับมาถึงที่พักเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่ฮิตทาร์เก็ตคือได้น้ำตกครบอย่างที่อยากได้แล้วก็สวยด้วยนะครับก็มีที่ไม่คาดก็คือโดนทากกัดที่เอวไปหนึ่งตัวนะตอนทากตกลงพื้นไหมเอ๊ะทากดูดเลือดใครวะผมไม่เห็นเลือดตัวเองก็ยังไม่ออกนะครับพอเดินไปอีกน้ำตกหนึ่งอ้าวก็เริ่มเลยนะนึกว่าทากไข่เอ๊ะดูดเลือดไข่ก็เดี๋ยวบ่ายนี้นะเราก็พักสบายๆเอาแรงก่อนเพราะว่าตอนนี้ฝ่าเท้าเนี่ยระบมมากนะครับคือรองเท้ามันคับเกินไปเลือกรองเท้าเดินป่าเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะครับเดินป่าเนี่ยจะรอดไม่รอดก็รองเท้านี่มีส่วนเยอะมากนะครับนอกจากพละกำลังความฟิตของตัวเองแล้วอันนี้พอมากลับมาเนี่ยสิ่งแรกที่ผมอยากแนะนำให้ทำนะครับก็คือการเอาอุปกรณ์กล้องเนี่ยมาตากทำความสะอาดนะครับให้พร้อมที่จะใช้ในวันต่อไปแล้วก็เอาทุกอย่างที่ เปียกพึ่งลมให้หมดให้แห้งนะครับก็จะได้ไม่เกิดความชื้นสะสมไม่งั้นเดี๋ยวกล้องอาจจะเลนอาจจะเป็นเชื้อราได้กล้องไม่ค่อยมีปัญหานะครับเวลาเจอความชื้นแล้วก็เลน WR เนี่ยน้ำไม่เข้าแต่ความชื้นยังเข้าได้นะครับก็สมควรจะเอามาตากนะฮะให้โดนแดดพึ่งลมซะหน่อยนะครับจะได้คลีนอัพมันก็พรุ่งนี้เราไปลุยกันต่อครับยังมีอีกหลายที่ที่อยากจะไปอยากจะถ่ายรูปด้วย Sony A7R3 นะครับเลนทุกตัวที่นำมาใช้ครบหมดแล้วนะครับฟิลเตอร์ทุกตัวที่เอามาใช้ครบหมดแล้วเป็นอะไรที่แฮปปี้มากอะไรที่แบกแล้วไม่ใช้เนี่ยไม่รู้จะแบกทำไมตอนนี้ทุกชิ้นที่เอามาใช้เกลี้ยงแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปเที่ยวกันต่อแม่ถ่ายรูปมาตั้งนานนะครับยังไม่หมดสักทีติดตามตอนหน้านะครับภูกระดึงยังมีอะไรให้เราถ่ายรูปอีกเยอะตอนหน้าเราจะถ่ายรูปให้จบแล้วก็ลงภูด้วยกัน